วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวสู่ฝันสารพันอาชีพกับผมอนบกิติคุณครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในตอนสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบไม่พบทางตันกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นสาวนักดีไซน์รองเท้าแบรนด์ดังแห่งมาดามฟลามิงโก้นั่นเองนะครับเราจะไปดูกันครับว่าอะไรทำให้งานของเธอนั้นได้รับความนิยมและก็ได้รับการยอมรับครับแต่ก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญเราจะไปเรียนรู้ปรัชญาคิดเป็นกับดร.ทองอยู่แก้วไสหะกันก่อนครับถ้าเราจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายผมคิดว่ากระบวนการคิดเป็นของเราเนี่ยนะฮะจะใช้ได้อย่างดีกับธุรกิจที่ว่านี้นะคือว่าธุรกิจอะไรก็ตามนะถ้าเราจะดำเนินการเนี่ยนะถ้าเราใช้หลักคิดในเรื่องของการคิดเป็นเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้การประกอบธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นประสบความสำเร็จได้ชัดเจนนะครับสำหรับตัวเองเนี่ยนะคนอาจจะคิดว่าไม่สำคัญแต่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยเพราะว่ามันอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ความอยากอยู่ที่ความต้องการอยู่ที่ความถนัดอะไรต่างๆมากมายที่จะประกอบธุรกิจเรื่องของวิชาการเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันนะเพราะถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้มันงดงามให้มันสวยงามเราต้องรู้ตรงนี้ตรงนี้เป็นหลักวิชาการถ้าเราไม่รู้เราต้องหาคนรู้ต้องมีทีมงานที่รู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ส่วนข้อมูลทางด้านของสังคมสิ่งแวดล้อมอันนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับข้อมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรามีทำเลในการตั้งร้านค้าหรือเปล่านะบอกสินค้าบางอย่างร้านค้าบางอย่างเนี่ยเขาต้องกำหนดไว้เลยชัดเจนเลยว่าทำเลก็ต้องอยู่ที่หัวมุมนะทำเลก็ต้องอยู่ที่ใจกลางเมืองนะทำเลเรื่องนี้จะต้องอยู่นอกเมืองไปนะเราต้องรู้เรื่องนี้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราสามารถหาทำเลอย่างที่ว่านั้นได้หรือเปล่าเราต้องรู้ความต้องการของตลาดเราต้องรู้ความต้องการของลูกค้านะฮะว่าลูกค้าที่เราต้องการเป็นลูกค้ามีฐานะดีหรือลูกค้าที่มีฐานะปานกลางหรือลูกค้าทั่วๆไปแล้วเราก็จะสามารถผลิตสินค้าของเราได้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทีนี้เมื่อเรามีข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราข้อมูลมาผสมผสานกันนะครับตัวเราเองนะฮะทีมงานของเราลูกค้าหรือว่าแหล่งเงินทุนแหล่งค้าขายแหล่งที่ลูกค้าจะมาช่วงเวลาไหนที่เขาสนใจแล้วก็ข้อมูลทางวิชาการวิชาดีไซน์ออกแบบหีบห่อวัตถุภัณฑ์โฆษณาการจัดส่งและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการบริการหลังการขายหรือต่อเนื่องใช่ไหมสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลว่าเอาละเราพร้อมหรือยังเราพร้อมที่จะดำเนินการหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วเราก็จัดการเปิดธุรกิจนะแล้วดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนตามนั้นนะครับเมื่อประกอบธุรกิจแล้วโอ้ธุรกิจไปได้ดีนะไปได้ดีลูกค้าสนใจเรามีทีมงานที่จะบริการอย่างดีเราจัดดีไซน์นะออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆหีบห่ออย่างดีนะหีบห่อและผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมันจะทำให้ลูกค้าสนใจแล้วมาเลือกซื้อเลือกหาไปนะครับทีนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามนี้นะครับเราก็พอใจนะฮะทุกอย่างสำเร็จก็พอใจมีความสุขแล้วนะมีความสุขแสดงว่ากระบวนการคิดของเราในเรื่องของการประกอบธุรกิจสำเร็จนะสำเร็จการที่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าทำร้านรองเท้าอย่างเจเน็ตเนี่ยก่อนอื่นก็คือต้องมีอย่างเจเน็ตเนี่ยจะมีแรงบันดาลใจว่าอยากทำร้านรองเท้านะพอเราตั้งเป้าหมายหรือว่ามีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเราก็จะมีแรงที่ทำให้เราใฝ่หาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำรองเท้าการออกแบบรองเท้าความรู้ทุกอย่างที่ผ่านมาในรอบตัวของเราเนี่ยเหมือนมันจะเป็นฐานอิฐที่จะก่อยอดให้เรา
ขึ้นไปจนถึงที่สุดนะคะชื่อพันธิลาพรหมฟังนะคะชื่อเล่นชื่อเจเน็ตตอนนี้ก็คือเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เจ้าของแบรนด์รองเท้าของสุภาพสตรียี่ห้อมาดามฟลามิงโก้ค่ะก่อนหน้าที่จะทำมาดามฟลามิงโก้เนี่ยก็คือหลังจากที่ศึกษาเสร็จจากปริญญาตรีที่ ABACด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วเนี่ยก็คือลองทำงานพวกจัดดิสเพลย์สินค้าอยู่ประมาณ1ปีหลังจากนั้นก็คือเริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้าสตรีในเมืองไทยว่าเอ้ยน่าจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสการเจริญเติบโตสูงก็เลยเลือกที่จะไปศึกษาต่อด้านการผลิตรองเท้าแล้วก็ดีไซน์รองเท้าจากประเทศอิตาลีค่ะก็คือที่สนใจงานจัดดิสเพลย์เพราะว่าตอนนั้นที่มันเป็นเหมือนงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำมากกว่าคือไม่มีที่ไหนเปิดสอนในการจัดดิสเพลย์เท่าไหร่ต้องใช้ความสามารถแล้วก็ต้องใช้พูดง่ายคือใช้สไตล์แล้วก็ใช้รสนิยมของตัวเองในการจัดงานคือจัดดิสเพลย์หน้ากระจกออกมาให้ดึงดูดลูกค้ามากที่สุดก็คือเป็นเหมือนหนึ่งในการตลาดอย่างนึงที่หาเรียนที่ไหนไม่ค่อยได้ก็คือเลยเลือกไปทำงานนี้ค่ะที่มาทำแบรนด์รองเท้าผู้หญิงมาดามฟลามิงโก้เนี่ยก็คือก่อนไปก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพรวมของธุรกิจรองเท้าในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศและเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมียอดการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงคือเป็นตลาดที่น่าจะเข้าไปจับอยู่ใช่เพราะตอนนั้นที่เมืองไทยก็ยังไม่มีแบรนด์รองเท้าที่เป็นไทยดีไซเนอร์จริงๆเยอะมากเท่าไหร่พอเราเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้ก็เลยโอเคด้วยความที่เจเน็ตชอบแฟชั่นนะและอยากทำอะไรที่มันเจาะเป็นแฟชั่นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เสื้อผ้าเพราะช่วงนั้นคนทำเสื้อผ้าเยอะถ้าเราไปเรียนกลับมาก็ทำให้แข่งขันกับคนอื่นสูงก็เลยไปเจาะรองเท้าเลยดีกว่าก็เลยเลือกไปเรียนที่อิตาลีชื่อมาดามฟลามิงโก้เนี่ยก็คือเวลาเรานึกถึงนกฟลามิงโก้เราก็จะนึกถึงนกที่ขายาวๆเดินสง่าสง่าบวกกับความเป็นด้วยรองเท้าของเจเน็ตจะมีความเป็นเฟมินินอยู่ในตัวคือมีความเป็นผู้หญิงที่แบบมีอะไรนิดนึงเอาจับมารวมกับคำว่าฟลามิงโก้ก็คือสรุปรวมเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแอบมีจริตอยู่นิดนึงมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าทำร้านรองเท้าอย่างเจเน็ตเนี่ยก่อนอื่นก็คือต้องมีอย่างเจเน็ตเนี่ยจะมีแรงบันดาลใจว่าอยากทำร้านรองเท้านะพอเราตั้งเป้าหมายหรือว่ามีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเราก็จะมีแรงที่ทำให้เราใฝ่หาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำรองเท้าการออกแบบรองเท้าเรื่องการตลาดหรือว่าความรู้ทุกอย่างที่ผ่านมาในรอบตัวของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นฐานอิฐที่จะก่อยอดให้เราขึ้นไปจนถึงที่สุดนะคะอย่
างความรู้ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเจเน็ตก็จะไปส่วนใหญ่จะชอบไปดูงานรองเท้าหรือว่าดูสินค้าทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนอกจากนั้นเราก็จะต้องศึกษาเรื่องพวกเทรนด์ของแฟชั่นเรื่องสีต่างๆเราจะหาได้จากหนังสือเว็บไซต์ยิ่งตอนนี้ยิ่งมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เทรนด์ของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะตามทันเมืองนอกแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องพวกวัสดุต่างๆที่ทางเมืองนอกได้พัฒนาและจะมีวิธีการปรับใช้กับธุรกิจเราได้อย่างไรที่เซเนตเลือกไปเรียนการทำรองเท้าที่ประเทศอิตาลีที่เมืองฟลอเรนซ์เนี่ยนะคะก็เพราะว่าเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของรองเท้าแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รากาโม่กุชชี่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยฟลอเรนซ์เป็นเมืองที่ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องเครื่องหนังทำให้เซเนตอยากไปถึงจุดกำเนิดว่าเอ้ยทำไมนะเขามีการวิธีกระบวนการทำรองเท้าอย่างไรการสร้างแบรนด์อย่างไรวัสดุที่ใช้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตรองเท้าแฮนด์เมดที่เป็นออริจินอลอิตาเลียนเนี่ยเป็นอย่างไรการที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลีเนี่ยนะคะนอกจากจะได้เรื่องการดีไซน์รองเท้าแล้วก็การผลิตแล้วเนี่ยทำให้เจเน็ตได้รู้ถึงดีเทลต่างๆของรองเท้าเช่นจะผลิตรองเท้าอย่างไรให้รองรับความโค้งของอุ้งเท้าทำมาอย่างไรให้ใส่สบายด้านหน้าต้องกว้างเท่าไหร่หนังอะไรบ้างที่จะใส่ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นบ้านเขาเมืองหนาวหนังตัวนี้อาจจะเหมาะกับบ้านเขาแต่บางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับบ้านเราเพราะเนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อนแล้วก็ค่อนข้างอากาศค่อนข้างชื้นในการเลือกแมทเทียลเนี่ยเช่นซับในด้านในควรจะเลือกวัสดุที่ค่อนข้างถ่ายเทอากาศได้ดีใช่และด้วยความที่ประเทศยุโรปเนี่ยลักษณะรูปเท้าของคนที่นู่นจะค่อนข้างแตกต่างกับบ้านเราไม่ว่าจะเป็นความโค้งด้านหน้าเท้า เราจะต้องศึกษาในเรื่องความโค้งตรงนี้ให้ดีด้วยเพื่อให้ลูกค้าในกลุ่มประเทศบ้านเราเนี่ยใส่รองเท้าเราแล้วสบายที่สุดค่ะของแบรนด์มาดามฟลามิงโกเนี่ยนะคะก็คือที่จะเห็นได้ชัดเลยคือ1เรื่องสีสันของรองเท้ารองเท้าของเราจะค่อนข้างมีความสดใสใส่แล้วสนุกก็คือลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องอุ้ยเลือกเสื้อผ้าก่อนนะเราไม่เลือกรองเท้าถ้าลูกค้าซื้อมาดามฟลามิงโกเนี่ยสามารถยึดรองเท้าเป็นเมนหลักแล้วก็แต่งตัวไปตามได้นอกจากนั้นสินค้าของเราเนี่ยรองเท้าส้นสูงของเราถ้าสังเกตดีๆสโลปก็คือความชันของอุ้งเท้าเนี่ยจะไม่เกิน3นิ้วถึง4นิ้วเพราะว่าถ้าสูงกว่านั้นแล้วเนี่ยการเดินจะค่อนข้างลำบากและจะมีผลต่อเรื่องการปวดหลังด้วยเรื่องของการตลาดนี่นะคะด้วยความที่มาดามฟลามิงโกเนี่ยกลุ่ม Target Group ก็คือเป็นพวกกลุ่มไฮสตรีทคือเป็นผู้หญิงที่อายุประมาณ25ถึงประมาณ35มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนคือชอบพบปะสังสรรค์ชอบแฮงเอาท์กับเพื่อนค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นไลฟ์สไตล์จะเป็นเหมือนคนในเมืองคือชอบเดินห้างชอบทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนกลุ่มนี้จะชอบซื้อสินค้าที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองอะไรก็ได้ที่ใส่แล้ววิฉันเป็นที่ดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างนะก็เลยทำให้เจเน็ตเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการผลิตสินค้าให้กับTarget Group กลุ่มนี้ออกมาจะสังเกตเห็นได้ว่า อย่างเช่นรองเท้าบางรุ่นเนี่ยเจเน็ตจะผลิตออกมาทั้งหมด3สีสีนึงอาจจะเป็นเลเวลที่คนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองมากๆสีที่2จะเป็นดรอปลงมาหน่อยสีที่3ก็คือเป็นบุคคลทั่วไปสามารถใส่ได้แต่อยากมีอะไรนิดนึงนะคะ
ู่แข่งในตลาดรองเท้าผู้หญิงในเมืองไทยนี่นะคะก็จะมีอย่างของเจเน็ตจะมีทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยถ้าอย่างทางตรงก็คือเป็นแบรนด์ local designer ของเมืองไทยกันเองที่ตอนนี้มีเกิดขึ้นมาเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นใน target group กลุ่มเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าเป็นผู้หญิงประมาณ20ถึง35รองเท้าค่อนข้างจะสีเรียบๆแต่ว่าสีที่ค่อนข้างจัดอย่างของเจเน็ตเนี่ยอาจจะยังไม่มีมากเท่าไหร่ส่วนคู่แข่งทางอ้อมก็เช่นพวกแบรนด์ที่มาจากเมืองนอกที่เป็นแมสเช่นพวก Topshop เช่นพวก H&M Zara ก็คือว่าเป็นคู่แข่งทางอ้อมเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันและกลุ่มลูกค้าก็อาจจะไปสนใจอะไรที่มีแบรนด์มากกว่าธุรกิจงานดีไซน์สำหรับเจเน็ตนะคะเจเน็ตว่าค่อนข้างมีความมั่นคงถ้านอกจากเราจะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเราผ่านมาถึงสินค้าของเราแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าของเราจริงๆที่ชอบในงานดีไซน์ของเราจริงๆเมื่อเราสร้างความมั่นใจให้กลุ่มลูกค้าตรงนี้ได้แล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินไปทิศทางใดหรือว่าเราจะดีไซน์อะไรออกมากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ก็คือจะติดตามเราไปนอกจากนั้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะสามารถบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างคือเป็นเหมือนวัฒนธรรมของมาดามฟลามิงโกไปเลยเริ่มเติบโตของมาดามฟลามิงโกเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือมาดามฟลามิงโกเนี่ย เปิดธุรกิจมาได้5ปีแล้วเรามีการวางแผนว่าโอเค5ปีเนี่ยนะเราจะขยายสาขาในเมืองไทยให้เต็มอิ่มแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มไปขยายตลาดต่างประเทศเพราะตอนนี้เรามีที่สิงคโปร์อยู่แล้ว1เจ้าแต่พอหลังจากช่วงปีที่5เนี่ยมาดามฟลามิงโกแผนว่าเราจะไปออกงานพวกเทรดโชว์ต่างๆที่ต่างประเทศนอกจากนั้นในเรื่องสินค้าแล้วเนี่ยเราก็จะมองการขยายการขยายสินค้าไปในด้านอัซเซสซอรี่เช่นพวกกระเป๋าเข็มขัดหรือว่าอุปกรณ์เสริมด้านต่างๆของรองเท้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกให้เลือกมากขึ้นในการซื้อมาดามฟลามิงโกค่ะเกณฑ์ในการเลือก เปิดสาขามาดามฟลามิงโกเนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยเจเน็ตก็จะดูเรื่องกลุ่มลูกค้าของเราว่ากลุ่มลูกค้าของเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นในวันธรรมดาหรือวันหยุดที่จอดรถต้องมีไหมหรือว่าการเดินทางมาที่ร้านเนี่ยจะสะดวกหรือไม่ก็ต้องมีเกณฑ์การพวกนี้ในการประกอบการเปิดร้านค้าแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะค่อนข้างเป็นแหล่งที่อยู่ในเมืองแล้วก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนมาที่ร้านได้สะดวกอย่างตอนนี้มาดามฟลามิงโก้นะคะมีทั้งหมด6สาขาคือช็อปอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1ช็อปอยู่ที่เมกะบางนาชั้น2ช็อปอยู่ที่เชียงใหม่นิมมานซอย9แล้วก็ถ้าเป็นเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะมีอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็เซ็นทรัลชิดนอกจากนี้มาดามฟลามิงโก้เนี่ยก็จะมีเซกชันหนึ่งที่เรียกว่ามาดามฟลามิงโก้แอนด์ไอก็คือให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบรองเท้าไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้านก็ดีหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ดีลูกค้าก็คือเหมือนมาคลิกไปที่เว็บไซต์ปุ๊บแล้วก็เลือกส่งว่าอยากได้ใส่ทรงแบบไหนนะหลังจากนั้นเนี่ยด้านขวามือก็จะมีให้เลือกหนังแล้วก็สีลูกค้าก็สามารถคลิกอุ๊ยตรงนี้ด้านบนอยากให้เป็นสีนี้ส้นเป็นสีนี้แพลตฟอร์มด้านล่างเป็นสีนี้ลูกค้าก็คือสามารถเลือกวัสดุได้เลยแล้วก็ส่งเข้ามาทางเราก็จะผลิตให้โดยใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะเราก็จะมีเซอร์วิสให้ลูกค้าคือลูกค้าสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ madamflamingo ก็คือ madamflamingo.com
เสร็จแล้วคลิกไปที่ Madame Flamingo and I ตรงนี้นะคะก็คือลูกค้าจะสามารถเลือกแบบรองเท้าได้เช่นเดี๋ยวจะลองทำให้ดูเช่นอยากได้แบบนี้นะคะคลิกเข้าไปทางนี้จะมีสีแล้วก็ลักษณะหนังให้ลูกค้าเลือกอยู่หลายแบบเลยลูกค้าก็สามารถเลือกว่าอยากได้สีชมพูโอเคเลือกพาร์ทที่เราอยากให้เป็นสีชมพูคลิกใส่เข้าไปอยากได้ส้นเป็นสีดำแล้วก็เลือกใส่เข้าไปมันก็จะเป็นออปชั่นอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าค่อนข้างชอบหรือถ้าเราไม่ชอบเราก็รีเซ็ตใหม่เลยนะคะตรงนี้เราก็เลือกหรือว่าจะเป็นสีทองดีไหมแล้วก็สีดำคือลูกค้าจะเห็นเหมือนเวลารองเท้าสำเร็จมาแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างไรจะได้เห็นก่อนได้เลยในนี้นี่ค่ะหรือถ้าไม่ชอบแล้วกลับไปเลือกสไตล์ใหม่เสร็จแล้วก็สั่งซื้อได้เลยแล้วเราก็จะผลิตใช้เวลาในการผลิตประมาณ2อาทิตย์ค่ะอย่างเรื่องของเครื่องมือทางการตลาดเนี่ยมาดามฟลามิงโก้อ่ะก็คือจะใช้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่ง SMS การส่งอีเมลการใช้พวกสื่อมาร์เก็ตติ้งในร้านต่างๆทั้งหลายแต่ที่สำคัญ 50% ของเครื่องมือทางด้านการตลาดที่มาดามฟลามิงโก้ใช้ก็คือผ่านทาง Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียเพราะว่าด้วยความที่กลุ่ม target ลูกค้าเนี่ยมากกว่า 50% เป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้สื่อพวกนี้อีกอย่างหนึ่งการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อที่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างไวประหยัดทั้งงบประมาณต่างๆและลูกค้าเนี่ยสามารถตอบสนองเราได้ทันทีทำให้เรารู้ฟีดแบ็กณตอนนั้นเลยขอบคุณดร.ทองอยู่แก้วไซฮะกับการแบ่งปันปรัชญาคิดเป็นให้เราได้รับทราบกันนะครับรวมไปถึงแขกรับเชิญของเราที่ทำให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจว่าการประกอบอาชีพนั้นอาศัยใจรักอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องอาศัยการเรียนรู้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนอย่างต่อเนื่องครับที่สำคัญต้องเริ่มคิดแล้วก็คิดให้เป็นด้วยนะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ก้าวสู่ฝันสารพันอาชีพลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ